วันนี้ก็จะมาโชว์ของสะสมเล็กๆน้อยๆนะนั่นก็คือเครื่องบินวิทยุบังคับแบบ4 channel 4 ช่องเนี่ยซึ่งมีขนาดเล็กมากเนี่ยคือประมาณเนี่ยประมาณ2คืบปีกนี้จากปีกนี้ถึงปีกนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อ Volentex RC Warbird Series ซึ่งเขาผลิตออกมาเนี่ยเป็นเครื่องบินรบสมัยสงครามโลกมีทั้งหมด7ลำนะครบชุดแต่ผมเนี่ยสะสม6ลำอีกลำหนึ่งคือ F4U Corsair เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าผมไม่ชอบผมดูแล้วสเกลไม่สมจริงแต่อันอื่นเนี่ยสมจริงมากโดยเฉพาะลำนี้ A6M0 เนี่ยจะมีค็อกพิทเป็นรุ่นเดียวที่มีค็อกพิทโปร่งใสนะอันอื่นเนี่ยมันจะเป็นโฟมแบบทึบแล้วก็สุดยอดเลยลำเนี้ยผมมีอยู่ลำหนึ่งแล้วแล้วก็พลาดนะบินอ้อมหลังไปเลยหัวไปแล้วไปตกอยู่ในป่าแล้วเอาคืนอีกไม่ได้หลังจากนั้นก็สั่งในทีเนี่ยใช้เวลารอหลายเดือนกว่าเขาจะผลิตใหม่สั่งมาได้ประมาณราคาประมาณ 1,500 บาทไม่มีรีโมทนะเพราะผมใช้รีโมทแบบอันเดียวเนี่ยครบคุมทั้งหมด6ลำเลยตัวสเกลดีเทลของรุ่นนี้เนี่ยทำได้เยี่ยมยอดนะสีก็โอเคคุ้มเกินราคาถึงแม้มันจะเป็นโฟมที่เห็นเป็นเม็ดๆอย่างนี้ก็ตามแต่การลงสีถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ใบพัดก็เป็นใบพัดที่มีสปินเนอร์เนี่ยสีเทาต่างจากรุ่นอื่นที่จะเป็นสีแดงหรือไม่ก็สีดำสิ่งที่ไม่สมจริงคือล้อซึ่งไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ผมมีช่างเรียบร้อยแล้วช่างผมเนี่ยรับเหมาเพื่อจะทำ Warbird Series ทั้ง6ลำของผมให้เป็นซูเปอร์สเกลคือเปลี่ยนล้อใส่เป็นโชคนะแล้วก็มีตัวบังเรียบร้อยเลยนะเหมาไปเรียบร้อยแล้วในราคา 6,000 บาทซึ่งแน่นอนว่ามันดูแพงมากนะแต่ถ้าเทียบกับค่าแรงกับวัสดุผมถือว่าคุ้ม 6,000 บาท6ลำเนี่ยก็เฉลี่ยลำละ 1,000 บาทสิ่งที่เขาจะต้องทำนะก็คือ1เขาจะต้องใส่ล้อทั้ง6ลำเนี่ยให้เป็นสเกลโดยที่เขาเอาอลูมิเนียมเนี่ยเล็กมากบางมากพร้อมกับสปริงเนี่ยมาตัดต่อมาใส่ลงไปขนาดเนี่ยจะเท่าเดิมนะแต่ว่ามีความสมจริงมากขึ้น2จะใส่ไฟ LED ทั้งลำเลยเป็นไฟเดินอากาศขนาดเล็กฝังตามปีกนะตามแผนหางต่างๆนะแล้ว3คือเปลี่ยนค็อกพิทในรุ่นที่มันเป็นโฟมฟันเนี่ยปัดออกไปแล้วทำให้เป็นโปร่งใสแบบนี้ให้มันสมจริงและ4บางลำคือจะมีการทำสีใหม่อย่างเช่น T28 ที่ผมส่งไปเป็นต้นถ้าคิดจากค่าแรงแล้ว6ลำค่าแรงลำละ500ก็คือค่าแรง 3,000 บาทส่วนอีก 3,000 คือค่าอุปกรณ์ค่าประสานงานค่าไปซื้อนู่นนี่นั่นผมถือว่าคุ้มละแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเสร็จแล้วผลงานจะออกมาเป็นยังไงอย่างลำเนี้ยตอนเนี้ยเป็นอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวพอเปลี่ยนล้อแล้วเป็นยังไงมาว่ากันนะความยาวจากปีกตรงด้านนี้ถึงด้านนี้ก็ประมาณ2คืบลักษณะการบินของลำนี้ไปดูในคลิปเก่าๆได้ซึ่งมันจะมีคลิป First Flight ของผมอยู่แต่ตอนนั้นผมยังบินไม่คล่องซื้อมาเป็นลำแรกแล้วมันพลาดนะทรายมันเข้าไปในมอเตอร์ตรงนี้ทำให้มอเตอร์พังหลังจากนั้นรอนานมากในการสั่งอะไหล่พอได้อะไหล่มาปุ๊บเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วบินไฟแรกก็เลยข้ามหัวไปเลยแล้วก็เข้าป่าเลยจึงทำให้ไม่ค่อยรู้ว่าการบินมันเป็นยังไงสำหรับรุ่นนี้แต่หลังจากนั้นพอได้มาซื้ออีกลำหนึ่งแล้วลองบินบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะเทคออฟแลนดิ้งเนี่ยโหสวยแบบเจ๋งจริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวดูแล้วกันว่าถ้าใส่ LED แล้วจะเป็นยังไงทีนี้มาดูลำที่2นี่คือลำที่2นะเมื่อเทียบกับลำแรกคือ Supermarine Spitfire เป็นเครื่องบิน Warbird ที่บินได้สนุกคุยๆนะสนุกกว่า A6M0 คือมันมีทั้งความเร็วแบบจัดจ้านสุดๆเลยแล้วก็ท้าทายมากในการควบคุมนะเวลาจะยูเทิร์นจะเลี้ยวเนี่ยมันจะมุดไอ้ลำเนี้ยนะมุดไม่เหมือนลำอื่นเพราะฉะนั้นจะต้องมีการช่วยอัพเพิ่มนะพออัพเพิ่มแล้วเนี่ยก็จะต้องปรับลัดเดอร์ให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งลำที่บินได้ดีแล้วก็มีดีเทลที่สวยงามเนี่ยสังเกตนะทั้งลวดลายเนี่ยนกอะไรเนี่ย
ลายนะรู้สึกว่าจะเป็นเครื่องบินนะที่ใช้ขับไล่นะบริเวณมหาสมุทรอะไรสักอย่างไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแม่นนะก็ไปดูเองแล้วกันเรื่องสเกลคือผมไม่ใช่เนิร์ดทางด้านนี้นะก็พอรู้บ้างว่ามันมีประวัติอะไรยังไงนะแล้วลำนี้ก็ตกมาหลายครั้งมากตกจนมอเตอร์ลุกเข้าไปอยู่ข้างในแต่ก็สามารถซ่อมแซมได้ลำนี้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนตัวล้อเช่นกันแล้วก็คอกพิทเนี่ยตัดทิ้งเลยและทำคอกพิทขึ้นมาใหม่นะโดยใช้ไวคัมเนี่ยดูดขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นแบบใสๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูซิว่าพอเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรรวมถึงการใส่ตัวบังล้อด้วยซึ่งมันจะอยู่ข้างในอยู่บริเวณด้านนี้ไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะลำถัดไปลำนี้คือ P40 Warhawk นะเป็นโคตรเด่นตายของฝูงบินนี้เป็นอีกหนึ่งลำที่บินดีมากแล้วก็มีสเกลที่แบบสมจริงสุดๆเนี่ยลายเสือบินเนี่ยก็ไปดูได้นะมันจะมีอยู่ในสารคดีสงครามทั้งหลายแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเละละผมตัดเองผมเอาคัตเตอร์ตัดเป็น2ท่อนเลยเพื่อเปลี่ยนมอเตอร์คือมอเตอร์เดิมเนี่ยมันหลุดเข้าไปข้างในผมก็เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่แล้วก็สามารถบินได้ปกตินะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลำที่จะบูรณะใหม่และทำให้ล้อสมจริงที่สุดส่วนคอกพิทเนี่ยคงจะทำยากมากๆเลยนะสำหรับลำนี้เราตัดทิ้งไปแล้วก็ใส่เป็นแบบโปร่งใสอาจจะมีตัวนักบินเล็กๆอยู่ข้างในด้วยสามลำแล้วนะเรียงกันเลยเป็นความสุขเล็กๆในทางโลกที่ยังจำเป็นต้องมีเพื่อให้ชีวิตเนี่ยไม่อับเฉาจนเกินไปลำที่4นี่คือ BF109 เป็นเครื่องบินรบของเยอรมันนะถ้าจำไม่ผิดซึ่งลำนี้บินโคตรยากเลยนะในตอนแรกๆแต่พอบินเป็นแล้วเนี่ยจะคล่องมากนะถือว่าเร็วมากแล้วก็สีสันสดใสเมื่อเทียบกับลำอื่นคือมีสีเหลืองมาปนด้วยก็เช่นเดียวกันนะผมก็จะเปลี่ยนคอกพิทใส่ LEDแล้วก็เปลี่ยนล้อใหม่ทั้งหมดตอนนี้ก็ไม่มีที่วางแล้วนะโอ้เต็มโต๊ะละเวลาบินแต่ละลำเนี่ยใช้เวลาประมาณลำละ14นาทีเลยนะก็คิดดูแล้วกันว่าจะบินจบแต่ละทีเนี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนดังนั้นเนี่ยรีโมทเดิมของมันดีที่สุดเพราะว่าเป็นรีโมทขนาดเล็กมีน้ำหนักเบาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิทยุเป็นแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ไม่งั้นเนี่ยข้อมือมีปัญหาแน่เส้นเอ็นข้อมือเนี่ยในระยะยาวเนี่ยจะทำงานหนักเกินไปทีนี้มาดูอีกลำหนึ่งพระเอกเลยนะ P-51D Mustang ลำนี้เป็นรุ่นแรกๆที่ผลิตมาใน Warbird Series ของ Voletech RC แล้วก็บินง่ายที่สุดคือปล่อยมือบินได้เลยนะอัตราล่อนก็สูงมากผมทำหายไปลำหนึ่งแล้วก็พึ่งซื้อมาใหม่ลำเนี่ยนะยังไม่ทันได้บินพอดีมีวิกฤตของ PM 2.5 ก็เลยใหม่เอี่ยมเลยซึ่งแน่นอนผมก็จะเปลี่ยนคอกพิทเป็นแบบใสใส่ LED แล้วก็ทำล้อใหม่ส่วนสีเนี่ยไม่ไปยุ่งสีทำมาดีอยู่แล้วเนียนอยู่แล้วลำนี้ช่องใส่แบตเตอรี่จะไม่เหมือนลำอื่นๆคือเป็นลักษณะกว้างหน่อยนะถ้าลำอื่นเนี่ยมันจะแนวขวางแบบแคบยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันซึ่งผลิตมาทีหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นทรงนี้ซึ่งมันจะใส่แบตค่อนข้างยากขนาดจะพอดีเป๊ะกับตัวแบตเตอรี่ที่ให้มาแล้วก็เมื่อเอามาอยู่รวมกันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะและลำสุดท้ายเนี่ยคือ T28 Trojan ตอนนี้ถูกส่งไปที่ช่างเรียบร้อยแล้วก็ดูซิว่ากลับมาแล้วจะเป็นยังไงนะทั้งหมดก็มีประมาณนี้ขาดที28ลำหนึ่ง
มาดูซิว่าผลงานของช่างไทยเนี่ยออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงจะสมคำโฆษณาหรือไม่นะสัดส่วนสเกลต้องได้ความเนียบต้องได้หรือใจต้องรักถึงจะเล่นพวกนี้แล้วกล้าที่จะจ่ายเงินแบบนั้นเพื่อทำให้มันดูสมจริงมากขึ้นซึ่งผมมีความเคารพนะในผลงานของศิลปินทั้งหลายนะที่เหลือก็มาดูกันผมหวังว่ามันจะออกมาแล้วดูดีกว่าเดิมทุกลำส่วนคลิปการบินก็ไปย้อนดูได้ในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าซัดสดๆจะมีทุกลำเลยยกเว้นลำที่ซื้อมาใหม่แต่ก็จะเป็นลำก่อนหน้านั้นที่มันบินหายไปแล้วนะขอสรุปอีกทีเท่าที่มีในตอนนี้นะว่าลำไหนสไตล์การบินเป็นยังไงบ้างที่บินง่ายที่สุดคือลำนี้แล้วก็ถูกที่สุดด้วยประมาณ 1,400 บาทไม่รวมรีโมทนะถ้ารวมรีโมทก็ประมาณ 1,700 อะไรประมาณนั้นแล้วก็ที่สมจริงที่สุดคือนี่เลย A6M0 ดูดีที่สุดเลยแล้วค่อนข้างหายากด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งขาดตลาดไปหลายปีส่วนที่บินสนุกที่สุดเนี่ยก็จะเป็นลำนี้แล้วก็ลำนี้สำหรับผมนะคือมันเร็วดีไอ้นี่ก็ลงมาเนี่ยวอร์ฮอคเนี่ยโอเคนะก็ประมาณนี้ก็หวังว่าอากาศจะดีขึ้นในไม่ช้าจะได้ซับสดๆให้ดูทุกลำอีกทีเจอกันเมื่อชาติไม่ต้องการจบ